บูทนะครับเป็นอะไรนะสมูทบูทเราเรียกว่าเป็นทูน่าครับครับเออที่นี่ชื่อร้านอะไรนะฮะโซกูดเดสลองครับโซบันโซกูดโอเคนี่ชิมเลยชิมเลยชิมเลยครับชิมเลยใช่ๆแต่มุ้งดีกว่าไปก็ปวดจริงครับเก้าหลุมเนี่ยโอ้โหเล่นได้แต่ไม่ต้องเที่ยวนี้เสร็จแล้วคลาสสิกซีซ่าสลัดของแม่ครับสมัครติดซอฟต์ตอนท็อปคลาสสิกนะคลาสสิกเป็นคลาสสิกครับมาตรฐานเลยนะไอ้บูนี่วันที่คือจะแข่งที่คือวันที่4คือเดซิ่งตัวนี้ครับเราจะโฮมเมดเองแล้วก็ใช้เชฟลูกครึ่งไทยอิตาลีซึ่งเขาเคยทำงานที่อิตาลีมิชลินกับคนนี้เลยครับแล้วก็คุณพ่อเขาก็ทำงานอยู่ในเด็กตอนนี้เกษียณแล้วเออเขาทำเขาทำไม่เรียนไม่เรียนนี่คือร้านนี้จะเป็นบูราต้าสลัดนะครับเราจะทอนท็อปด้วยพาร์ทมาแฮมแล้วปูชายโต้เอ็น24เกลือนี่คือตัวนี้ใช่คือตัวท็อปของพาร์ทมาแฮมคือตัวท็อปเลยใช่เราเรียกปูชายโต้กับเอ็นแล้วก็ท็อปด้วยมูราทัฟเฟิลมันท็อปด้วยเดซซิ่งจะเป็นบาสมิตัวเขาอยู่นี่ทัฟเฟิลมูราก็ทานประทานต้องรวมหมดทั้ง3 4อย่างนี่เลยป่ะฮะใช่ครับโอเคเพราะว่าชีสมันจะเค็มครึ่งครีมหน่อยเฮ้ยเอาหนุ่มปังเลยสีขาวเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมเอาละครับเอาละครับรวมมิตรแล้วนะครับรวมมิตรนี่มิตรทุกอย่างนะเข้าปากเลยมันเค็มเปรี้ยวมันอร่อยฮะอร่อยเชิญครับครับตัวนี้จะเป็นออฟทูพุทขนาด5กิโลจากสเตนนะครับเราจะเอาไปเสียไปเสียให้มันเด้งดึงนะเนื้อจะกรอบเด้งดึงแล้วก็เสิร์ฟมากับคลาสสิกแมสโปเตโต้ออโยลี่ครับตัวนี้นะออโยลี่แล้วก็ออนท็อปด้วยโปกปาบิก้าปาบิก้าครับโอ้ยถ้าเป็นตัวขนาด5กิโลตัวใหญ่มากเด้อโอ้ใหญ่ขนาดนี้ฮะใช่งั้นนะผมยังรวบอยู่แต่ผมหาดูรูปให้ตัวใหญ่มากครับอิมเปริโก้อิมเปริโก้นี่เนี่ยนะเด้งดึงนะอันนี้ควรจะทาทางไงผสมกันไปเลยหรือว่ายังไงเด้งดึงจริงจริงอร่อยอร่อยเส้นจานต่อไปจะเป็นเส้นคาเปลินี่หรือว่าเส้นแองเจิลแฮร์นะครับกับกระลิกไว้ไม้นิดนึงครับแล้วก็ใส่เหมือนล็อกเตอร์ซอสแล้วก็ออนท็อปด้วยกระบาดคิงแคปงานมีสุดยอดแต่หรือขอไอ้ไทยคือความเผ็ดร้อนครับชิมเลยชิมได้ชิมได้เนื้อแบบเนื้อเลยเชื่อเชื่อเจ้าตัวนี้เป็นเจ้าตัวโอ้มาถึงนี่นะเนี่ยมาถึงนี่คือทรัฟเฟิลไว้ทานสเต็กโอ้ยังไม่จบยังไม่จบไม่เดี๋ยวมีข้าวนะผมต้องบอกอย่างนั้นนานๆนะมาแบ่งโอ้รสชาติถึงอ่ะ
โอ้ยดีมากฟุตตี้สลัดครับฟุตตี้สลัดเขาจะออกจะมีบับเบิ้ลตัวโปรเซโก้หน่อยนะนิดหน่อยครับเพราะเป็นไลท์ไลท์บอดี้โปรเซโก้ด้วยครับสตรอเบอรี่ล้างปากก่อนนะก่อนจะไปเจอนี่มันเรียกว่าซุปเลยนะมันเป็นฟุตตี้สลัดจริงๆครับฟุตตี้สลัดคือมันเป็นเหมือนล้างปากนึกขึ้นได้ว่ามันต้องมีอะไรขั้นของขั้นต่างเบรกหน่อยนะเนี่ยพอที่หน่อยนะครับเรียกกลับมาไม่ใช่โม้เลยคุณอยู่คุณเป็นเซนอยู่ห้องไหนนอนดีครับผมโอ้โหผมดูผมจะดูอันนี้เป็นเลิศอันนี้เป็นเลิศอันนี้เป็นวากิวนะครับ MB5 สติปลอยจ้างชาโคกิวเสริมมาครับคลาสสิกแมนโปเตโต้ราตันบลูแล้วก็เลดไลท์ครับเลดไลท์ครับแล้วเมื่อกี้แนะนำอะไรนะเมื่อกี้นี้แนะนำเป็นว่าสติปลอยวากิวสติปลอยครับผมแนะนำทานกับเกลือทาโก้ครับผมนี่ครับเกลือทาโก้เดี๋ยวนี้คลิปเปิดนิ่มถ่ายอยู่ได้ทำอยู่แล้วทำไงเลยก็ขอใส่หรือไงใช่ครับโรยได้เลยครับโอเคใช่ต้องมีช็อตก่อนอันนี้นะคืออะไรนะครับอันนี้เกลือท็อปโก้ครับอิตาลีครับอย่างนี้เยอะไปไหมเยอะไปนิดหน่อยก็แต่ว่ากำลังดีครับกำลังดีนะฮะโอเคขอบคุณมากครับชิมเลยเดี๋ยวสนุกนี่นะครับชิมแล้วครับยี่สิบลอยนะครับใช่ครับสิบลอยเป็นเวสเอ็ดเลยครับเนื้อเวสเอ็ดเป็นจี้กี่มันนะเอ็ดประมาณ150ร้อยห้าสิบมันโอ้โหเอ็ดที่นี่หรือว่าก็เป็นที่มาจากที่นี่แบบจิ้มนะนุ่มๆๆอืมจิ้มมาดีขึ้นจิ้มมาดีขึ้นจิ้มมาดีขึ้นมากจุ้ยที่ขึ้นเหมือนกันอย่างนั้นอร่อยมาแล้วครับมาแล้วสเปนิชปลาเอลย่าครับมากับออยเจอรี่แล้วก็ปอนทอนเดอร์เข้าไปโดสแกมป์ต้องพริกไทยหน่อยนะได้ครับหอมหอมหอมมากเลยนี่เอาละข้าวสเปนครับวันนี้การสุดท้ายตกท้ายด้วยข้าวจากเมืองสเปนเรือเมดริดเรือเมดริดเลยนะเปรี้ยวที่สุดคือมันไม่เหมือนริซอตโต้เพราะริซอตโต้เขาจะใช้วอเตอร์ไม่จะใช้น้ำมันหัวหอมเลยที่นี่ของแบบซีฟู้ดมี45นาทีเลยใช้เวลานานประมาณ2วันใช่เปล่าใช่ใช่ซีฟู้ดก็ไม่เชิงเนี่ยมีลูกซุปมีข้าวมีถั่วเป็นบินมีตัวด้วยทำให้บุญชัดเจนมากครับคือไม่ต้องตุ๊บนะอร่อยฮะอร่อยหวานครับเชฟกำกับนะบอกว่าต้องชิมเอาละครับทานแบบเรียบร้อยจานนี้นะอยู่ต้องชิมนะอะไรลงตัวกว่าใช่เพราะมันจะมีหวานมาตัดใช่ครับอืมซาซิมิไม่เพราะธรรมดาคนไปร้านมันก็จะเรียกดูซอสต้องแต่นี่มันแบบสเปนใช่ครับห
อืมลงตัวเพราะมีหวานมากกว่าเชฟยิ้มอยู่คนไทยก็เลยสอบถามไว้เลยโอ้ยอร่อยเป็นแม่ท้าโคแพรใช่โคแพร E O A C H E D ใช่ครับหรือว่าลูกแพรเหมือนกันโคสเอสเราเข้าไปนี่คืออะไรเอ่ยนี่เป็นช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตมีแพรอยู่นี่แพรลูกแพรอยู่นี่ครับเขาจะตุ๋นกับเรดไวน์ตุ๋นกับเรดไวน์ชิ้นนี้เนี่ยมันต้มด้วยน้ำร้อนครับใช่ครับก็ข้างในก็เป็นไอศกรีมราดด้วยซอสส้มไอ้นี่เป็นฝีมือเจ๊เป๊ะครับเจ๊เป๊ะแพรมันดีชื่อร้านอีกทีนะครับโซกูโซกี่โอกี่ตัวนะโซห้าตัวครับโซชิมนะฮะนี่ฮะให้มาได้ครบทุกรสชาติร้านเขาโอ้โหนี่โซนะ so good